พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน2. ภาพรวมตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในไทยปี2562ถึง2563ธุรกิจแฟรนไชส์ได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ36กว่าปีมาแล้วโดยในช่วงแรกๆยังไม่ได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากมีการชะลอตัวในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจกระทั่งแฟรนไชส์เริ่มพัฒนาในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME โดยระบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบการทำงานที่รวมเอากลยุทธ์ข้อได้เปรียบจากการรวมตัวสร้างเป็นกำลังขององค์กรเล็กๆมารวมกันถึงแม้ว่าจะมีโอกาสล้มเหลวได้เช่นเดียวกันกับการทำธุรกิจอื่นๆแต่ถ้าเมื่อใดที่มีการพัฒนาจนอยู่ในระดับที่ดีเพียงพอธุรกิจแฟรนไชส์ก็จะสามารถยืนยาวได้มากกว่าธุรกิจอื่นๆดังนั้นการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์หรือการลงทุนในระบบแฟรนไชส์จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเมื่อเข้าใจแล้วก็จะช่วยสามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้แล้วภาพรวมตลาดธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นอย่างไรวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มีข้อมูลสถิติและทิศทางของตลาดแฟรนไชส์ในประเทศไทยมานำเสนอให้ทราบกันค่ะรากเหง้าปัญหาระบบแฟรนไชส์ไทยถึงแม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะมีการดีเริ่มมามากกว่า36ปีคือเริ่มตั้งแต่ปี2526ในขณะนั้นต้องยอมรับด้วยว่าระบบแฟรนไชส์ของไทยมีการเติบโตช้าธุรกิจแรกๆที่พยายามผลักดันการขยายกิจการโดยใช้รูปแบบแฟรนไชส์ก็คือร้านค้าแบบมินิมาร์ทและธุรกิจอาหารโดยระบบแฟรนไชส์ในช่วงนั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนบ้างแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งระบบแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซีเข้ามาซื้อสิทธิ์เช่นกรณีที่แฟรนไชส์ซีทำตัวเป็นผู้ลงทุนแบบซื้อเพื่อการลงทุนโดยไม่มีการมองถึงการสร้างธุรกิจตนเองเมื่อไม่ลงทุนทำเองหรือเอาใจใส่ดูแลไม่ทั่วถึงก็ทำให้ธุรกิจไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรบางรายซื้อแฟรนไชส์มาแล้วไม่ตั้งใจบริหารธุรกิจก็ล้มเลิกกิจการหรือแฟรนไชส์ซอบางรายขายแฟรนไชส์ได้โดยไม่ได้มองหาผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ทำจริงๆเป็นการสร้างระบบธุรกิจที่เข้าใจผิดคิดว่าธุรกิจนั้นสามารถวางรูปแบบของธุรกิจที่จัดจ้างหรือหาคนทำได้ซึ่งความจริงแล้วธุรกิจแฟรนไชส์ระยะแรกนั้นจะต้องลงทุนลงมือทำเองและเอาใจใส่เองก่อนที่จะปรับปรุงธุรกิจให้เป็นระบบมากขึ้นแม้ตัวธุรกิจนั้นเองจะสามารถวางรูปแบบการทำงานด้วยการจัดจ้างทีมงานเข้ามาทำงานก็ตามแต่เจ้าของที่ลงทุนก็จะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและร่วมทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดหลังจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาในช่วงปี2536ส่งผลให้ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆได้รับผลกระทบเช่นโดมิโน่พิซซ่าป๊อปอายหรือเชคกี้เวนดี้ที่ประสบปัญหาการขยายตัวและในที่สุดก็ต้องปิดกิจการในประเทศไทยระบบแฟรนไชส์ได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงปี2537เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่อีกไม่นานก็ได้มีการหยุดการเติบโตเนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยในการลงทุนแฟรนไชส์ประกอบกับความเข้าใจในเรื่องของการสร้างระบบแฟรนไชส์ของคนไทยเองที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังสถิติธุรกิจแฟรนไชส์ในเมืองไทยจากข้อมูลในช่วงปี2543มีธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ประมาณ120กิจการจากที่มีประมาณ180ธุรกิจก่อนหน้านั้นโดยร้านระบบแฟรนไชส์ที่เหลืออยู่สามารถแบ่งเป็นประเภทธุรกิจต่างๆได้ไม่เกิน8ประเภทได้แก่ประเภทอาหารร้อยละ34ประเภทการขายสินค้าเฉพาะอย่างเช่นร้านขายยาร้านเสื้อผ้าร้อยละ20ประเภทการบริการเช่นรับจ้างสักรีดรถเช่าร้อยละ18ประเภทการศึกษาร้อยละ17ประเภทค้าปลีกร้อยละ5และอื่นๆร้อยละ6ขณะที่ข้อมูลในช่วงปี2548มีธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยดำเนินกิจการอยู่ประมาณ60กิจการถือว่าลดลงมาจากช่วงปี2543อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการสร้างระบบแฟรนไชส์ยังไม่แข็งแกร่งจึงทำให้ธุรกิจล้มหายตายจากกันไปโดยธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มและไอศกรีมมีมากที่สุดถึง17กิจการตามมาด้วยอาหาร16กิจการและการศึกษา6กิจการปี2555พบว่ามีธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยดำเนินกิจการเพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า223กิจการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากช่วงปี2548โดยธุรกิจแฟรนไชส์อาหารมีถึง54กิจการเครื่องดื่มและไอศกรีม52กิจการและการศึกษา34กิจการ
ปีพ.ศ. 2561พบว่ามีธุรกิจแฟรนไชส์ในไทยเปิดดำเนินการถึง536กิจการเติบโตขึ้นเป็น2เท่าจากปี2555โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดำเนินการมากที่สุดคืออาหาร128กิจการเครื่องดื่มและไอศกรีม119กิจการและการศึกษา96กิจการและสำหรับในปี2562มีจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดำเนินกิจการกว่า584กิจการแบ่งออกเป็นแฟรนไชส์อาหาร140กิจการเครื่องดื่มและไอศกรีม135กิจการการศึกษา104กิจการเบเกอรี่45กิจการบริการ41กิจการค้าปลีก35กิจการโอกาสทางธุรกิจ34กิจการความงาม25กิจการงานพิมพ์16กิจการอสังหาริมทรัพย์7กิจการและหนังสือวิดีโอ2กิจการสรุปแล้วคือธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศมีการเติบโตกันอย่างต่อเนื่องในทุกปีนับตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันซึ่งในปี2562ภาพรวมธุรกิจแฟรนไชส์เกิดขึ้นใหม่เฉลี่ยประมาณ 19% ถ้าหากถึงสิ้นปีเชื่อได้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่จะมีเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยค่ะทิศทางตลาดแฟรนไชส์ไทยปี 62 ถึง 6310ปีที่ผ่านมามีจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% ในปี 2561มีมูลค่าการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ที่ประมาณกว่า 230,000 ล้านบาทและหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าในปี 2562มูลค่าการตลาดแฟรนไชส์ในเมืองไทยจะเติบโตขึ้นอีกราวๆ 250,000 ถึง 300,000 ล้านบาทโดยแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารน่าจะมีสัดส่วนการลงทุนหรือเปิดกิจการมากที่สุดทั้งแบรนด์แฟรนไชส์ไทยและต่างประเทศแต่ก็ยังมีแฟรนไชส์ธุรกิจบริการธุรกิจด้านการศึกษาธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตสูงเช่นกันโดยภาพรวมตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในปี2562จนถึงปี2563จะเดินหน้าไปได้เรื่อยๆธุรกิจแฟรนไชส์จะเติบโตด้วยตัวเองถือว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆของรัฐมากนักแบรนด์แฟรนไชส์ใดที่ขยายสาขาในต่างประเทศหรือในประเทศก็จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าหมวดแฟรนไชส์กลุ่มไหนที่จะมีความพร้อมมากกว่ากันอีกทั้งในปีพ.ศ. 2562ผู้ประกอบการแบรนด์แฟรนไชส์ระดับบนมีความพยายามนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปเปิดตลาดในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้ออกไปเปิดตลาดและขยายสาขามาบ้างแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาขณะที่แบรนด์แฟรนไชส์ขนาดกลางมีจำนวนสาขา 20-30 สาขาจะทำให้ความสำคัญของการมองหาทำเลและพันธมิตรทางธุรกิจมากเป็นกรณีพิเศษส่วนแบรนด์แฟรนไชส์รายเล็กลงทุนต่ำในปี 2562จะเห็นการเข้าออกจากระบบมากขึ้นเพราะผู้ประกอบการบางรายเห็นคนอื่นทำแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จก็อยากทำบ้างแต่พอตัวเองเข้ามาทำระบบแฟรนไชส์จริงๆกลับไม่สำเร็จจึงต้องออกจากระบบไปขณะที่นักลงทุนก็ยังเชื่อว่าการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์นั้นมีประโยชน์เพราะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสร้างธุรกิจขึ้นมาเองดังนั้นเจ้าของธุรกิจที่อยากทำแฟรนไชส์จะต้องมีความตั้งใจจริงๆในการเข้าระบบแฟรนไชส์อย่ามองเพียงระยะสั้นเพื่ออยากได้เงินก้อนจากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เท่านั้นหรือเห็นคนอื่นขายแฟรนไชส์ได้ก็อยากขายบ้างสุดท้ายแล้วจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Centerและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ